องชัดเจนว่าต้องกล้าเปลี่ยนแปลงก่อนเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่ารอบหน้าจะนำพาพรรคได้กี่ที่นั่งปรับเปลี่ยนแนวคิดให้คนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในพรรคมากขึ้นและเอาความคิดที่เขานำเสนอเข้าไปถ่ายทอดในสภาผู้แทนราษฎรในความเป็นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่มีมุมมองมีความคิดมีวุฒิภาวะที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่อยากเห็นความขัดแย้งเหมือนที่ท่านย้ำมาเสมอว่าถ้าพรรคไม่มีเอกภาพก็ไม่สามารถที่จะใครก็ตามไม่สามารถที่จะนำพาพรรคไปในทิศทางที่ถูกต้องได้เอกภาพหรือไม่เอกภาพทุกคนที่บอกว่ารักพรรคประชาธิปัตย์กลับไปถามตัวเองก่อนนะคุณรักพรรคประชาธิปัตย์หรือรักตัวเองถ้ารักพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยการมีเอกภาพเราอยู่ภายใต้องค์กรนี้ทุกองค์กรมีการปรับเปลี่ยนผู้นำอยู่แล้วหรือเราไม่ได้ประโยชน์จากผู้นำคนนี้เรากลับบอกว่าพรรคไม่มีเอกภาพอันนี้ผมมองว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายพรรคประชาธิปัตย์มีความเป็นสถาบันการเมืองจุดที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนี่คือจุดเด่นจุดสำคัญแต่ผมมองว่าวันนี้ใครก็ได้แต่คุณต้องมีจุดยืนชัดเจนว่าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงก่อนการร่วมรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านขึ้นอยู่สถานการณ์ทางการเมืองถ้าสถานการณ์นั้นใช่ที่เราร่วมได้ก็ต้องร่วมสถานการณ์ไม่ใช่ก็ต้องไม่ใช่อันนี้ชัดเจนและวันนี้เมสเสจหนึ่งที่ทุกคนพูดตรงกันก็คือว่าเราไม่ร่วมกับพรรคที่สนับสนุนในการแก้ไขมาตรา112อันนี้ชัดเจนแล้วครับบุคคลที่มีข่าวทั้ง4คนที่จะลงสมัครหัวหน้าพรรคอันนี้ชัดเจนว่าไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนในการแก้ไขมาตรา112ผมคิดว่าการจะนำพาพรรคไปร่วมรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านทำให้พรรคต่ำลงหรือสูงขึ้นผมมองว่าไม่ใช่ครับถ้ามองงั้นมองแบบอคติมันก็มีอยู่2ขั้วนะครับขั้วหนึ่งก็คือต้องการร่วมรัฐบาลอีกขั้วหนึ่งก็ต้องการที่จะกลับมาฟื้นฟูพรรคและก็นำจุดแข็งของพรรคนั่นก็คือการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในฐานะฝ่ายค้านนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับมาโดยตลอดว่าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อไหร่ได้มีบทบาทในการนำทำหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็จะมีความนิยมชมชอบจากพี่น้องประชาชนไม่มีอะไรไม่มีทางไหนที่ทำให้พรรคต่ำนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองณวันนั้นว่าเราควรอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราจะมองว่าวันนี้เราต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวเหรอไม่ใช่วันนี้ต้องเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวเหรอไม่ใช่แต่เพียงว่าสถานการณ์ณวันนั้นเราควรยืนจุดไหนการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยซึ่งถามสมาชิกหรืออดีตผู้อาวุโสทั้งหลายในพรรคประชาธิปัตย์ร้อยทั้งร้อยแหละครับก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าบทเรียนเราได้รับมาอย่างสะสมแล้วสถานการณ์เช่นนี้ถ้ารวบรวมกันแล้วเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาพรรคทบทวนถอดบทเรียนแล้วก็ฟื้นฟูพรรคให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องตามอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก็มีข่าวว่าส.ส.กลุ่มนี้นะครับพยายามที่จะเสนอตัวเองเข้าร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมี2ท่านที่ต้องขอยกเว้นข้อบังคับนะครับสมมติว่าดร.เอแล้วก็คุณเดียนะครับผมคิดว่าก็เป็นอยู่มติในที่ประชุมว่าจะยกเว้นให้เขาหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้ง2ท่านนั้นก็ต้องยืนยันว่าลงสมัครจริงนะครับเพราะวันนี้มันเป็นแค่ข่าวครับคนก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะอดีตสสอดีตกรรมการบริหารพรรคและก็ผู้บริหารภายในพรรคหลายคนนะครับแต่ให้น้ำหนักเขาแค่ 30% ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งที่มีน้ำหนักถึง 70% รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้ามาบริหารพรรคโดยมีจุดยืนค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วว่าจะร่วมรัฐบาลกันทำไมทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคมาคุณไม่เคยยกเว้นสัดส่วน 70-30% นะทำไมถึงมาขอยกเว้นครั้งนี้เพราะอะไรอ่ะคนที่เขาชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเนี่ยเขาต้องนำพาพรรค4ปีนี้นะครับเขาต้องไปตัดสินใจในสภาผู้แทนราษฎรในการลงมติแต่วันนี้ท่านไม่ได้เป็นท่านกลับมาเรียกร้องอย่างนี้ไม่ได้เราต้องมองเป็น2กรณีนะครับการขอยกเว้นข้อบังคับ3ใน5ของสัดส่วนสมาชิก 70-30% กับการยกเว้นขอข้อบังคับเปิดโอกาสเปิดกว้างให้คนนอกเข้ามาลงเลือกตั้งได้เนี่ยมันคนละเรื่องนะครับถ้าเราเปิดกว้างให้คนนอกมาได้อันนี้เราเป็นมีนาธิปไตยเต็มใบเราสามารถเปิดได้บุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่พรรคมานานเป็นผู้สมัครส.ส.ผู้สมัครส.ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพยกเว้นให้เขามาเป็นเลือกในฟอร์ได้เพราะเขาก็เป็นเลือกประชาธิปัตย์เหมือนกันอันนี้ถือว่าเราเปิดโอกาสได้คนนะครับแต่ถ้าเราจะไปตัดสัดส่วนเนี่ยถ้าว่าเราเนี่ยทำลายข้อบังคับพรรคจะเอาถึงขั้นว่าเราจะฉีกข้อบังคับพรรคเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยผมไม่เห็นด้วย
ถ้ามีคนนำเสนอยกเว้นข้อบังคับพรรค3/5ถ้าไม่ผ่านก็ต้องจบถ้าผ่านก็โอเคเลือก1-1ไปแต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องยอมรับแล้ววันนั้นเนี่ยคนที่จะเสนอเงื่อนไขเนี่ยคุณจะยอมรับกติกาหรือเปล่าถ้าคุณไม่ผ่านไม่ใช่พอเสียงไม่ผ่านคุณกลับมาให้ข่าวอีกแบบนึงว่านี่มีการล็อกโหวตอย่างนี้ไม่ได้ผมเป็นลูกผู้ชายนะผมคิดว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือความตรงไปตรงมาไอ้ซ่อนมือไว้ใต้โต๊ะซ่อนมีดไว้แล้วคอยที่จะสกิดแทงเพื่อนสมาชิกทีละนิดผมไม่อย่างนี้ผมไม่ชอบคนเราพูดกันตรงไปตรงมาดีกว่าบุคคลที่เป็นข่าวอยู่ทั้ง4ท่านเนี่ย1ท่านเป็นอดีตหัวหน้าพรรคอีก3ท่านไม่เคยเป็นหัวหน้าพรรคแล้ว3ท่านนี้เค้ามีความผิดอะไรแล้วหรือยังแล้วถามกลับไปอีกว่าคนที่ออกมาเรียกร้องที่เป็นข่าวอยู่ทั้งหมดเนี่ยกลับไปถามตัวเองว่าคุณเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าการเลือกตั้งปี66หรือ62เนี่ยคุณช่วยผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าที่คุณบอกคุณรักพรรคเนี่ยคุณกล้าสาบานต่อพระแม่ธรณีไหมว่าคุณลงคะแนนในพรรคประชาธิปัตย์แต่วันนี้ถ้าเอาข่าวที่เป็นอยู่ว่ามีการลงชื่อมีการให้ข่าวเรียกร้องนู่นเรียกร้องนั่นไอ้คนเรียกร้องเนี่ยคุณต้องตอบตัวเองให้ก่อนว่าคุณคือเลือดสีฟ้าเข้มแท้หรือเปล่าคนที่เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับซึ่งท่านอดีตหัวหน้าประสิทธิ์ย้ำเสมอว่าท่านอยากเห็นความเป็นเอกภาพภายในพรรคเพราะว่าถ้าไม่มีความเป็นเอกภาพไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะนำพาพรรคหรือสามารถที่จะเข้ามาฟื้นฟูพรรคให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการได้ต้องทำใจว่าการได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคในห่วงเวลา1ปีแรกไอ้นี่ต้องมีทั้งข่าวร้ายข่าวดีสะสมกันไปถูกไหมครับอาจจะมีเลือดไหลออกเพิ่มอีกถูกไหมครับอาจจะมีคนเดินออกเพิ่มอีกแต่หลังจากนั้นผมคิดว่ามีคนเดินเข้าแล้วเราต้องคิดว่าในวิกฤตมันไม่ได้แย่ทีเดียวมันต้องมีโอกาสดีๆอยู่บ้างแต่ขึ้นอยู่กับผู้นำองค์กรคนใหม่คุณจะกล้าเปลี่ยนแปลงแค่ไหนผมทำนายไว้เลยนะครับว่าหลังจากวันที่9ไม่ว่าใครได้เป็นหัวหน้าพรรคจะมีข่าวคนเดินออกจากพรรคเดินออกไม่พอแล้วจะเอาก้อนหินเคลื่อนใส่หลังคาบ้านหลังนี้อีกแต่คนที่เป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องเข้มแข็งให้พอว่ารับสถานการณ์นั้นได้คอยฟื้นฟูก้มหน้าก้มตาทำงานและกลับมาสร้างพรรคให้เป็นที่ยอมรับได้สมมติว่าบุคคลทั้ง4ท่านใครก็ตามที่มาเป็นหัวหน้าพรรคและการเลือกตั้งครั้งหน้าเขานำทัพได้26ที่นั่งถ้าว่าเขาได้เพิ่ม1ที่นั่งนะเขาได้30ที่นั่งเขาก็ได้เพิ่ม5ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่เคยนำทัพการเลือกตั้งทีเราก็อย่าไปสบประมาทเขาครับถูกมั้ยครับถ้าเขาทำได้ดีล่ะเพราะทุกคนมีคุณสมบัติทั้งหมดนะครับอ